ไม่ง้อพรสวรรค์ทุกอย่างสร้างได้จากพรแสวงและเส้นทางที่ขีดเขียนไว้อย่างชัดเจนคุณพ่อของน้องเมย์อาริยาจุฑานุการเขาได้พูดเอาไว้นะว่าที่ลูกเป็นนักกอล์ฟหญิงมือหนึ่งของโลกเนี่ยไม่ใช่เพราะเกิดมาแล้วมีพรสวรรค์ติดตัวไม่ได้เก่งมาตั้งแต่เกิดอะแต่เพราะเส้นทางที่เขาขีดเขียนมาตั้งแต่อายุน้อยๆอะมันทำให้เขากลายเป็นอันดับหนึ่งของโลกได้ค่ะแล้วใครที่ใฝ่ฝันว่าอยากจะทำจุดหมายปลายทางให้สำเร็จต้องมาดูเรามาฟังกันค่ะว่าคนที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพที่เขาตั้งใจทำเนี่ยเขาทำได้ยังคือคุณพ่อของน้องเมย์เนี่ยเขาวางแผนให้ลูกตั้งแต่อายุ 4-5 ขวบแล้วนะคะว่าเออลูกทั้ง2คนจะต้องเป็นมือวางอันดับหนึ่งของโลกเป็นแชมป์กอล์ฟให้ได้ลูกเขาก็ได้จับไม้กอล์ฟได้กวาดวงสวิงตั้งแต่อายุ 4-5 ขวบพ่อก็ได้ฝึกให้ลูกเนี่ยวิ่งเพื่อที่จะสร้างร่างกายให้แข็งแรงเตรียมพร้อมสู่การเป็นแชมป์โลกในอนาคตด้วยนะคะก็จะมีการใส่กระสอบทรายใส่ขาแล้วก็เดินขึ้นชั้น5ของโรงเรียนตอนเช้าตื่นมา 7 โมงก่อนไปโรงเรียนก็จะไปวิ่งรอบสนามโรงเรียนประมาณ 3 กิโลครึ่งแล้วก็ไปเรียนจนถึงเที่ยงพอเที่ยงแล้วก็ขอโรงเรียนเนี่ยเลิกไวกว่าปกติเพื่อที่จะไปซ้อมกอล์ฟต่อซ้อมกอล์ฟเสร็จจากประมาณหลังเที่ยงถึง5โมงเย็นหลังจาก5โมงเย็นก็พ่อเขาก็บอกว่าเออให้นอนในรถสัก40นาทีถึง1ชั่วโมงนะจากนั้นก็ไปว่ายน้ำต่อถึง2ทุ่มนะวงจรชีวิตของเขาเนี่ยก็ทำแบบเดิมซ้ำๆอ่ะจนอายุ 8-9 ขวบก็ได้แชมป์จูเนียเวิลด์ที่อเมริกาอันดับ2ก็ไม่ได้เงินคือตลอดระยะเวลาที่เขาทำกิจกรรมแบบเดิมซ้ำๆวิ่งตอนเช้าแล้วก็อาหารก็กินอาหารที่แบบดีต่อสุขภาพอ่ะกินปลาทูกินแอปเปิ้ลกินผักกินผลไม้ขนมแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่าเค้กเขาเคยบอกว่าปีละครั้งหรือว่าอาจจะไม่ได้กินเลยนะคือมีวินัยถึงขนาดการเล่นของเล่นแล้วก็การกินอ่ะเขาจะดื่มนมวันละประมาณ2ลิตรก็ถือว่าเยอะนะขวดหนึ่ง1ลิตรก็เยอะแล้วอันนี้เด็กอ่ะให้กิน2ลิตรสำหรับเมย์และชนกนี่ก็กินนมเป็นลิตรเหมือนกันนะที่จุนไปอ่านประวัติมาเมย์และชนกที่เป็นมือ1ของแบดมินตันหญิงเดียวนะคะแล้วการที่เขามีวินัยสุดๆแล้วก็อดทนเสียสละซ้อมเขาเนี่ยทุ่มเทเวลาทุกๆวันเนี่ย365วันไม่มีวันหยุดไม่มีวันพ่อไม่มีวันแม่ไม่มีวันเด็กวันเฉลิมฉลองวันเป็นแชมป์แล้วหยุดซ้อมไม่มีแม้แต่วันที่ได้แชมป์โลกเขาก็ยังซ้อมคือมันต้องเด็ดเดี่ยวจริงๆอ่ะถึงจะได้เป็นแชมป์โลกนะคะดังนั้นเวลาที่เราแบบตั้งใจทำอะไรก็ตามให้ประสบความสำเร็จในสาขาวิชาชีพของเราอ่ะถ้าเรายังทำไม่ถึงอ่ะมันก็ยังไม่สำเร็จอ่ะคือมันต้องทำสุดตัวจริงๆอ่ะคือเขาบอกว่าเขาซ้อมตามตารางที่พ่อวางไว้ที่พ่อบังคับให้ทำเนี่ยจนเขาไม่มีเวลาคิดถึงเรื่องของตัวเองไม่มีเวลาท้อแท้ไม่มีเวลาเหนื่อยจุนชอบมากตรงที่เขาบอกว่ามันไม่มีเวลาคิดคือมันทำตลอดจะไม่มีเวลาคิดอ่ะแต่พวกเราหรือว่าจูนเนี่ยเนาะมันก็ยังมีแบบเฮ้ยเผลอวอกแวกไปเที่ยวไปเล่นไปกินห่างออกจากเป้าหมายบางวันบางชั่วโมงเนี่ยแต่คนที่เป็นที่หนึ่งคนที่จะชนะคือมันเด็ดเดี่ยวจริงๆอ่ะมันไม่สงสัยเลยว่าจะทำให้สำเร็จได้ยังไงอ่ะแต่มันคิดอย่างเดียวว่ามันต้องสำเร็จถ้ามันทำไม่หยุดเนี่ยแหละค่ะคือ
คือสิ่งที่เราสามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตเราได้นะครับเขาบอกว่าก่อนที่จะมีวันนี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยบางคนเนี่ยเริ่มต้นจากไม่มีอะไรจนมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่บ้านของน้องเมย์เนี่ยมีพร้อมนะจุนรู้สึกว่าเขาจะมีพร้อมในด้านสิ่งแวดล้อมคือพ่อเปิดร้านขายอุปกรณ์กอล์ฟแล้วก็จะมีโปรกอล์ฟผ่านเข้าออกร้านแล้วก็จะเลือกซื้ออุปกรณ์กอล์ฟต่างๆเขาก็จะแนะนำวิธีการตีลูกให้ลูกๆของคุณพ่อโบเมนะคะเขาก็ได้เรียนรู้จากคนที่ผ่านไปผ่านมาแล้วก็จ้างโปรกอล์ฟมืออาชีพมาสอนตอนอายุประมาณ 8-9 ขวบให้ลูกปั้นลูกเพื่อเป็นที่หนึ่งของโลกอะคือพ่อเขาเนี่ยมุ่งมั่นและตั้งใจมากอ่ะเขาไม่ได้คิดระยะสั้นนะว่าเฮ้ยลงทุนไป10ปีลงทุน5ปี2ปี3ปีมันจะได้ผลกำไรแต่เขาคิดระยะยาวคือคิดตลอดชีวิตอ่ะคือจนเห็นเขาเนี่ยไม่มีเงินนะตอนที่เหมือนลงทุนไปเยอะแล้วไงคือตั้งแต่5-6 ขวบเนาะก็ไปแข่งทั้งในประเทศทั้งนอกประเทศแล้วก็ช่วงเยาวชนน่ะเยาวชนอายุ10กว่าปีเนี่ยก็จะไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็แข่งขันจนอายุประมาณ 17-18 เนี่ยถึงจะได้รางวัลนะคะตอนเป็นรุ่นจูเนียร์คือเป็นเยาวชนเนี่ยอายุไม่เกิน 17-18 เนี่ยคือยังต้องใช้ทุนตัวเองอยู่เขาก็ขายรถขายบ้านตอนนั้นเขาก็มีรถหลายคันมีบ้านหลายหลังก็ขายไปเรื่อยๆอ่ะจนมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างขายบ้านเขาก็บอกว่าเขาไม่มีเหลืออะไรเขาก็ไปหามาจนได้เขาก็ไปยืมญาติพี่น้องเขาบอกญาติพี่น้องว่าเออถ้าลูกเป็นแชมป์โลกแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ใช้คืนให้มากกว่าที่ยืมอีกคือญาติๆเขาก็เอื่อมละอาไปหมดนะเนาะว่าเฮ้ยบ้าว่ะกล้าไปทำอะไรในสิ่งที่คนปกติไม่ทำอ่ะคืออัจฉริยะเนี่ยจะมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นน่ะเออคือคนทั่วไปเขาจะมองว่าทำไม่ได้คนทั่วไปทำไม่ได้เขาก็จะเอาประสบการณ์ของเขาเองเนี่ยมาตัดสินพ่อของโบมีว่าเออคิดบ้าๆบอๆคิดไปก็ไร้ประโยชน์แต่สิ่งที่เขาลงทุนลงแรงไปทั้งหมด17ปีมันไม่สูญเปล่าก็มีช่วงที่เขาเป็นกอล์ฟมืออาชีพเนี่ยในระหว่างที่เขาฝึกซ้อมแล้วก็แข่งขันในที่ต่างๆเนี่ยมันก็มีช่วงเวลาที่ท้อแท้ผิดหวังนะคือเขาเนี่ยบาดเจ็บแบบบาดเจ็บจนแบบไม่สามารถตีกอล์ฟได้พักรักษาตัวเป็นปีอ่ะแล้วบางทีอ่ะบางทีจิตใจมันก็มีท้อถอยมันก็มีผิดหวังมันก็มีไม่เชื่อมั่นในตัวเองมีความกลัวมีความหวาดระแวงมีความกดดันมีความคาดหวังไม่มีสมาธิไม่สามารถที่จะควบคุมร่างกายและจิตใจนะให้ทำตามความมุ่งหมายเขาก็มีช่วงระยะเวลานั้นเหมือนกันที่แบบไม่อยากเล่นแล้วอยากเลิกเล่นอยากหยุดสักพักอยากทำอย่างอื่นอ่ะเพราะว่าด้วยอายุที่น้อยๆอ่ะแล้วเขาแบกรับความกดดันของประชาชนแบบปัดถงทั้งประเทศไทยอ่ะคือเขากดดันกดดันว่าเออมันต้องได้เพราะเป็นคนแรกด้วยที่จะต้องทำให้ได้มันไม่เคยมีใครทำได้อะแล้วมันก็ต้องเอาชนะความรู้สึกว่าฉันจะต้องเป็นที่หนึ่งแล้วก็ทำให้ได้คือบางครั้งอ่ะเราแบบเจอปัญหาเจออุปสรรคใหญ่ๆอ่ะเราจะท้อแท้ใช่ไหมเรารู้สึกว่ามันทางตันแล้วมันไม่เห็นทางแล้วมันมืดแล้วอ่ะมันไม่รู้จะทำอะไรต่อไปเงี้ยเออก็ให้เราแบบหยุดพักก่อนก็ได้แล้วพอเราเริ่มรู้สึกดีขึ้นเริ่มหายเหนื่อยเริ่มจิตใจสงบเริ่มมีสมาธิแล้วก็จะรู้ว่าเราควรที่จะทำต่อเพราะโบเมเนี่ยก็บอกว่าเออคือมันไม่มีทางเลือกแล้วอะที่ต้องทำให้มันสำเร็จอะคือมันไม่มีทางอื่นแล้วคือเขาเดินเส้นทางตรงมาโดยตลอดคือตรงการเป็นกอล์ฟนักกอล์ฟมืออาชีพมาตั้งแต่
เขาพูดรู้เรื่องอ่ะเขาพูดรู้เรื่องเขาแบบเล่นได้พูดได้อะไรอย่างเงี้ยคือเขารู้จากแต่กอล์ฟอ่ะเขาเดินตามเส้นทางที่คุณพ่อเขาเนี่ยบังคับเขามาโดยตลอดเขาไม่รู้จากอาชีพอื่นมันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเขาก็ขายทรัพย์สินเขาไปจนหมดแล้วอย่างเงี้ยเขาต้องทำให้มันสำเร็จเท่านั้นมันก็เลยเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดเลยว่าต้องทำให้สำเร็จสำเร็จและสำเร็จสำเร็จเท่านั้นเพราะมันไม่มีทางเลือกอื่นบางทีอ่ะเราเวลาเราทำงานเนาะบางทีเราก็ขายของด้วยแล้วก็เป็นพนักงานประจำด้วยบางทีเราก็ทำสองอย่างใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำได้อย่างเดียวอ่ะมันก็อาจจะดีกว่าแล้วก็ดีที่สุดก็ได้แต่ถ้ามันยังไม่มั่นคงมันก็อาจจะต้องทำสองอย่างก็แน่นอนว่าการเริ่มต้นอะไรหลายอย่างมันก็ต้องมีการเริ่มต้นที่แบบแตกต่างกันออกไปบางคนเส้นทางชีวิตอ่ะมันขีดมาแบบนี้แล้วอ่ะมันต้องทำให้ได้แล้วก็ทำให้สำเร็จเท่านั้นเป้าหมายแล้วก็ที่แข็งแกร่งแล้วก็ใหญ่อ่ะมันจะทำให้มีความแข็งแรงแล้วก็มีความเข้มแข็งแล้วก็มีวินัยสูงค่ะเพราะว่าเป้าหมายของโปรเมกับคุณพ่อของเขาเนี่ยเป้าหมายคืออันดับหนึ่งของโลกใช่ไหมเป้าหมายเขาคือที่หนึ่งของโลกนะมันยิ่งใหญ่มากพอที่จะทำให้วินัยของเขาอ่ะมันไม่ได้อ่อนแอแล้วมันก็แบบมีความสม่ำเสมอแล้วก็ต่อเนื่องตลอดระยะเวลา17ปีนะตอนโปรเมได้ที่หนึ่งของโลกเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่ได้ที่10เนี่ยเขาก็มีรายได้มากพอที่จะเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้แล้วเขามีความสุขแล้วแต่อะไรล่ะที่ทำให้เขาอยากเป็นที่หนึ่งของโลกอ่ะเขาก็บอกว่าเพราะว่าอยากมีคุณค่าอยากสร้างคุณค่าอยากเป็นแรงบันดาลใจอยากเป็นฮีโร่ของน้องๆเด็กๆอยากให้เด็กๆเยาวชนเนี่ยหันมาเล่นกีฬากอล์ฟเยอะๆแล้วก็ตั้งใจมุ่งมั่นทำอาชีพนี้จนก่อเกิดรายได้ได้เหมือนที่เธอทำนะแล้วจุนก็ชอบตรงที่เขาบอกว่าตอนที่เขาฝึกฝนแล้วก็สร้างวินัยให้แก่ชีวิตกับอาชีพของเขาเนี่ยเขาไม่มีเพื่อนนะเขาไม่ได้คบเพื่อนมากมายเขามีแต่พี่สาวก็คือโปรโมที่เข้าใจเขาที่สุดความรู้สึกที่เขาเป็นอยู่สิ่งที่เขาเจอแรงกดดันมากมายจากคนทั้งประเทศอ่ะแล้วก็ปัญหาแรงกดดันข้อบังคับจากคุณพ่อบางทีมันก็ทำให้เขารู้สึกแบบเกลียดพ่อนะที่พ่อแบบบังคับมากเกินไปอ่ะแล้วก็ไม่นึกถึงจิตใจของเด็กเลยว่าเด็กขนาดเนี้ยแบบน่าจะให้ได้ไปใช้ชีวิตในแบบเด็กแต่คุณพ่อเขาคิดว่าคือเขาป้อนทุกสิ่งทุกอย่างตามแบบวินัยของนักกีฬามืออาชีพอ่ะให้เด็กๆอายุไม่กี่ขวบอ่ะค่ะแล้วเด็กก็แบบต้องทำตามคำสั่งข้อบังคับของพ่อไม่มีเวลาไปใช้ชีวิตไม่มีเพื่อนเล่นไม่ได้ไปเล่นกับเพื่อนคนอื่นเลยอ่ะนี่แหละคือสิ่งที่เขาเสียสละแล้วก็ทุ่มเทเขาบอกว่าตอนเด็กเขาไม่ได้มีความสุขนะเพราะว่าเขาต้องทำตามกฎระเบียบแบบเนี้ยทุกวันไม่มีวันหยุด365วันเขาก็เลยอยากทำให้คนอื่นมีความสุขอยากเห็นเด็กมีความสุขด้วยการที่เป็นมือวางอันดับหนึ่งของโลกเพื่อที่จะมีเงินมากพอที่จะสร้างมูลนิธิแล้วก็มอบทุนการศึกษาให้เด็กๆได้มีโอกาสได้เรียนหนังสือได้รับสิ่งที่เด็กๆควรที่จะได้รับอะค่ะจุนก็เลยชอบความคิดของเขามากที่พอเขาอายุ20กว่า20นิดๆ20ต้นๆเนี้ยเขาก็แบบเขาประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วเขาก็ให้คนอื่นเขาแบ่งปันให้คนอื่นเขาอยากช่วยเหลือคนอื่นเขาไม่ได้รู้สึกว่าขาดช่วงเวลาเด็กๆไปที่ไม่ได้มีเพื่อนไม่ได้มีของเล่นไม่ได้กินอาหารเหมือนเด็กๆที่ควรได้กินเขามันไม่ได้เป็นปมด้อยในชีวิตอะแต่มันคือแบบแรงผลักดันว่าเป้าหมายสำคัญที่สุดอย่างอื่น
ก็คือหนามหนามไปแต่ตัวเขาคือมังกรหนามเล็กๆก็คือทำอะไรมังกรไม่ได้คือมังกรมีพลังมีอำนาจสูงที่จะเอาชนะอุปสรรคอะไรก็ได้ปัญหาอะไรที่เข้ามามันกลายเป็นแบบหนามเล็กๆ เตี่ยวต่ำเจ็บนิดๆแต่ไม่ได้ทำร้ายจิตใจเขาได้นะเพราะว่าเขาเข้มแข็งแล้วก็เด็ดเดี่ยวมากนี่แหละค่ะเป็นประสบการณ์ของมือวางอันดับหนึ่งของโลกเป็นแชมป์กอล์ฟหญิงนะคะที่มีรายได้หลายร้อยล้านแล้วก็แบ่งปันให้กับคนอื่นเป็นตัวอย่างเยาวชนที่แบบดีมากๆคนหนึ่งเลยนะที่ก็เป็นแรงบันดาลใจให้จุนมากๆคือจุนชอบมากๆที่เขาบอกว่าไม่มีเวลาพักไม่มีเวลาคิดเรื่องตัวเองไม่มีเวลาคิดมากไม่มีเวลาเศร้าไม่มีเวลาเสียใจอ่ะเพราะชีวิตมันต้องดำเนินตามวินัยอ่ะ7โมงตื่นต้องไปวิ่งละต้องไปวิ่ง3กิโลกว่าละต้องไปโรงเรียนเรียนหนังสือเลิกเรียนก็ต้องไปเล่นกอล์ฟเล่นกอล์ฟเสร็จไปว่ายน้ำวนอยู่แบบนี้ทุกวันมันก็เลยกลายเป็นความสำเร็จกลายเป็นที่หนึ่งของโลกให้ทุกคนได้ชื่นชมกันทุกวันนี้นะคะ